ลงนามนะวันนี้วันดีมากๆโอ้มันแบบ my god คือเขาบอกว่าแบบ if it's comparable it's no longer Bugatti แกล็อกความเร็วคีมีใช่ไหมครับคีมีโชคดีที่ซื้อคันนี้นะที่แรกจะไม่เอาระบาดสมรรถนะมันคือบ้าแล้วอ่ะเขาบอกว่าหรูหราที่สุดในโลกหนักแต่ไม่ต้องกลัวเพราะพลังเหลือเฟือยางหน้าสัมผัสใหญ่ที่สุดในโลกล้อใหญ่สุดในโลกเบรกใหญ่สุดในโลกแอร์เบรกเนี่ยกินไป 50% แล้วเวลาเบรก Happy birthday to you Thank you So this is the place we call atelier because it's not a factory it's not like it's smaller it's more connected atelier is more connected to artPainter will get an atelier, sculptor will get an atelier, and Bugatti get an atelier where all cars have been produced. I mean, of the Veyron, Chirons, Devo, everything is coming out from this small and tiny factory. From this gate, you can see on the door, is no pictures allowed, so we cannot film, we cannot our eyes looking and enjoying the day, because it's basically customer car, and that we want the customer to get the privilege of getting their pictures and things like that. So we'll explain you, when you are on this side, be careful, don't touch any cars. I mean,และในที่สุดครับความฝันของทุกคนในวันนี้ก็เป็นจริงครับที่ได้มาเยือนโรงงานของบูกัตติครับเป็นที่น่าเสียดายจริงๆครับที่เราไม่สามารถเก็บภาพที่เราเห็นนะครับในโรงงานจริงๆได้นะครับว่าตอนนี้เป็นคิวของการประกอบชิรอนซูเปอร์สปอร์ตครับซึ่งมีหลายคันที่โอ้โหสเปคแต่ละคันนี่สุดยอดจริงๆครับและแน่นอนครับที่นับว่าหาดูได้ยากจริงๆครับนั่นคือรุ่นเชนตูรีอาชีนะครับซึ่งเราเห็นมากถึง4คันเลยทีเดียวนะครับจอดอยู่ให้เห็นแบบตัวเป็นๆครับเพราะรถรุ่นนี้ผลิตออกมาเพียง10คันในโลกเท่านั้นครับนับเป็นบุญตาเหลือเกินครับที่ได้เข้าไปดูแบบใกล้ชิดนะครับนี่คือโรงงานไฮเปอร์คาร์ในฝันนะครับที่มีขนาดไม่ใหญ่ครับหน้าที่ของโรงงานนี้จริงๆครับคือการนำชิ้นส่วนครับนำมาประกอบขึ้นที่นี่ทั้งหมดนะครับทั้งเครื่องยนต์นะครับตัวถังนะครับการพ่นสีนะครับการทดสอบโดยเฉพาะมีห้องทดสอบน้ำครับที่สามารถจะฉีดน้ำเขาฉีดให้ดูจริงๆเลยนะครับฉีดไปที่รถที่เตรียมพร้อมที่จะนำไปทดสอบและต้องมีการวิ่งจริงด้วยนะครับก่อนที่จะส่งให้ถึงมือลูกค้าทั่วโลกนั่นเองครับThe curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens That all seem to cause disturbance Yo, so do me a favor Don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your problems Just to save เครื่องยนต์นะ W16 กี่แรงม้าฮะอันนี้เครื่อง 1,500 อันนี้เครื่อง 1,500 เอาเราไปซูเปอร์สปอร์ตจะเป็น 1,600 ครับ 1,500 เทอร์โบกี่ตัวเทอร์โบ4ลูกครับผม4ลูกข้างละ2เขาจะปิดไว้นะไม่ฝุ่นเข้าพอเทอร์โบถ้าฝุ่นเข้าแล้วมันเข้าปุ๊บเป็นรอยเลยครับมันหมุนเร็วไงป่าแล้วก็น้ำมันเครื่องป่ารุ่นแล้วครับอันนี้ถามเด็กรุ่นไหนแล้วก่อนพวกเราเด็กยุครถ90เฮ้ยบอกว่าโอ้เสียงดังเสียงดังน้องฟังอย่างนี้หูแตกพื้นสั่นเขาบอกว่ามาถึงพื้นสั่นมาถึงพื้นสั่นเลยจำได้พี่บอกว่าสมัยเพลงบอกว่าพี่คิดมันนี่ดังหูแตกพี่บอกเพลงพี่พาไปดูรถญี่ปุ่นโคตรท่อตรงเซตไปครับพื้นสั่นสั่นจริงตอนนั้นพี่กลับมาบ้านทีนี่พื้นสั่นอ่ะแม่บอกรู้เลยกลับบ้านรถพี่คิมขายที่สเตรทไปมาครับ i7 สกายไลน์เมื่อก่อนสกายไลน์ใช่32มั้ยครับ32ใช่32 33ตัว2คันคือมันไม่มีหม้อพักอ่ะครับมันเสียงมันเหมือนรถแข่งยอดพื้นสั่นอ่ะไม่ใช่ต้องใช้คำว่าไม่หูแต่นะครับสะเทือนมันสะเทือนเลยเพลงนั่งอยู่ในบ้านหรือนั่งอยู่ในห้องน้ำอ่ะคือห้องน้ำสั่นนะเพราะว่าพื้นห้องน้ำมันเป็นกระเบื้องมันชัดเจนเลยสั่นมาถึงบ้านมันสั่นอ่ะเออนี่คือหูแตกแล้วหูแตกคือหูแตกจริงๆเออยังคือนอนอยู่ตื่นเลยอ่ะครับขอโทษนะครับคือบางทีตอนนั้นก็ทำโดยพลากันไปมันขั้นหนึ่งของวัยรุ่นเมื่อก่อนยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่วิ่งผ่านคอนโดตรงสาทรสงสัยกลางทั้งสาทรแสดงว่าจริงๆพี่คิมนอกจากไฮเปอร์คาร์แล้วก็รถญี่ปุ่นรถซิ่งก็ชอบครับแต่ต้องดูว่าวงการรถญี่ปุ่น
รถเช่น GTR จะพัฒนาทางไหนเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เห็นเขาพัฒนาเท่าที่ควรนะครับยังอยากให้พัฒนาไปไกลกว่านี้ยังพัฒนาได้เยอะครับต้องอยู่ที่ว่าดีลเลอร์เราจะพัฒนายังไงนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีดีลเลอร์เพิ่มเติมหรือเปล่า GTR ยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเพราะญี่ปุ่นเขาก็ลองคุยกันอยู่แต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้ววันนี้อันนี้คือเป็นโต๊ะอาหารที่เราจะมานั่งกินกันเหรอครับกินใช่ครับผมโอ้โหแล้วดูโต๊ะนี่ยอดเป็นภาพของรุ่น1 2 3 4 5ยอดSC Atlantic ด้วยครับมันมีเส้นตรงกลางไงเส้นกลางเขาบอกว่าเส้นกลางเนี่ยทุกรุ่นจะมีหมดนะครับทั้ง Type 35ครับ Type 57 SC Atlantic นะครับผมทั้งชิลอนทั้งเวอร์รอนจะมีเส้นกลางหมดนะครับครับแล้วก็จะมีเส้นทุกอย่างต้องมีเส้น4ข้างข้างข้างนอกซุปเปอร์สปอร์ตนะครับคือเส้น4จริงๆเนี่ย4มันมาจากอะไรมาจากคาโลครับคาโลก็คือชื่อพ่อคาโลที่ทำเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะอย่างเงี้ยนะคาโลครับเฟอร์นิเจอร์ครับคือชอบมีประเด็นแบบที่บอกว่าอะไรนะพี่คิมไม่ซื้อรถจริงไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายเนี่ยคำถามคือคุณมาถึงแฟคทอรี่ขนาดนี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายคงไม่ได้มาครับผมพูดตรงๆครับที่เก็บตู้อย่างนี้พี่คิมต้องมีกระเป๋าพวกนี้น่าจะหลายใบอยู่นะครับต้องมีเดี๋ยวบ้านเป็นที่เก็บกระเป๋าโบลีกระเป๋าชิรอมซุปเปอร์สปอร์ตโอ้เต็มไปหมดกระเป๋ามิสทรัลอีกจ่ายเลยไม่มีFeel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth, you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. คือประเด็นคือด้านหน้ามันจะเป็นสีเข้มมันเข้มกว่าในรูปเยอะเลยอ่ะเห็นปะอันเนี้ยอย่างใน Photoshop มันยังมีความน้ำเงินอ่ะอันนี้มันมีความเทาดำเยอะอ่ะครับอันนี้คือคาร์บอนน้ำเงินเหรอครับเออมันเข้มมากอันนี้คือพริกนะด้านหน้าจะเป็นอย่างงี้ถ้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ตัดด้วยทองกว่าใช่สมมติตัดด้วยทองไม่มีอะไรทองเลยตัดด้วยทองนี่เป็นโกลอันนี้เป็นโรสโกลเรามีอะไรสีทองไหมแต่เมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ในโรงงานมันก็ดูเห็นนะคะว่าเป็นน้ำเงินใช่ไหมคะ Thank you very much ต้องตัดแดดต้องออกไปดูกลางแดดครับตอนนี้เราก็เอาแผ่นคาร์บอนนะครับมาดูกับแดดจริงๆนะครับดูรถด้วยจะโดนรถไม่โดนนะครับก็จะเป็นสีดีข้างหน้ามันก็เห็นนะก็เห็นแล้วก็สีดีด้านหลังแต่มันก็คล้ายกันมากคือให้มันใกล้เคียงกันมากเลยครับYeah, yeah. Sometimes it's really confusing also in the sunlight because the samples are so small. If you see it on a real when the car really big, it's, you see the carbon hectare really big. But it's not a huge contrast. Yeah, that's the point. Okay. แล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าคือถ้าพี่ชอบอันนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างมากและอันนี้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ Okay. ถ้าอันนี้อยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็จะคล้ายกันเกินไปอีกไม่ได้เลยต้องสีนี้สีนี้โอเค This too ถ่ายรูปไว้โอเคถ่ายรูปไว้ใช่ไหมคะเรามาปรับสีให้มันคล้ายของจริงมากเราจะได้เห็นความจริงว่ามันเป็นยังไง I will try to You mean the lines and the wheel right Yes Okay so I can choose the palette I think it's gonna be this one Yeah this is way more ไม่รู้ว่า This is gold painted but I think what we are looking for is more something like this A bit more elegant, less punchy, and less yellowish. อย่างนี้ถือว่าเงาไหมคะเราอยากได้เงากว่านี้เราอยากได้เงากว่านี้ค่ะเราอยากได้ polish แต่นี่คือเป็นทองเมทัลลิกก็ถือว่าเงาครับก็ถือว่าเงาถือว่าเงานะจริงๆนี่ก็สีเดียวกับที่เราทำไว้นะใช่ I think it's similar to what we did already. This gold, right? Yeah. It's gonna be quite close. Quite close, yeah. Wow.
So is you work alone or your team? No, no, there's a team in the design studio, so, but I changed here to Molsheim to be responsible for those special projects, but yeah. I was working as a, in the exterior design team. Mm. Yeah. และเวลาที่พี่คิมรอคอยเข้ามาถึงนะครับเพราะพี่คิมจะได้ไปทดลองขับจริงๆครับกับเจ้าชิออนซูเปอร์สปอร์ตคันนี้นะครับเป็นเวลากว่า1ชั่วโมงเต็มเลยนะเดี๋ยวกลับมาไปถามกันเลยดีกว่าว่าพี่คิมรู้สึกอย่างไรบ้างครับWanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. คือมันเหยียบแป๊บเดียวมัน200กว่าแล้วอ่ะปึ๊ดเลยใช่มั้ยสั้นๆ200กลางๆเอง235เดี๋ยวถ้ามึงนะต้องกดดูตะกี้มันติดแล้วเหยียบปึ๊ดเดียวไปเลยใช่มั้ยครับเออคือมันเร็วมันเร็วแล้วเสียงสุดๆเลยยอดคือแล้วแบบเหยียบเร็วๆปึ๊บกระจกของเรากระจกขึ้นเองด้วยแบบจริงครับมันให้เปิดกระจกแล้วขับโอ้โหมันเสียงโบออฟออกมามันแรงมากอ่ะแบบเสียงสุดๆอ่ะแล้วแบบสุดเลยเบรกมันสุดๆอ่ะแบบครับเหยียบมาแบบ200กว่าเขาบอกให้เบรกแบบเบรกเบาๆอ่ะแล้วแอร์เบรกมันตัดเพียงลดจุดเลยครับแล้วแบบขับแท็กชั่นทุกอย่างมันแบบรถมันแบบเขาปิดแท็กชั่นขับแบบอัดแรงๆเลยแบบครับแต่เขาไม่ให้ถ่ายเขาบอกว่าเขาถ่ายให้ได้แต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาขับเขาไม่ให้เราถ่ายครับซูเปอร์คาร์สู้ไม่ได้คือต้องบอกว่าหรูหรานี่เงียบเลยนะไม่รู้สึกเลยว่าแบบรถนั่งแรงเลยแต่แบบพอแรงมันก็แบบเฮ้ยมันแรงแต่แบบมันไม่มันแรงแต่มันสมูทอ่ะแต่แบบมันแรงจริงๆก็แบบไม่กระชากกระชากเลยป่ะกระชากไม่ใช่กระจมเราจมเพื่อจะบอกเลยอ่ะจมเม็ดเลยนะครับคือมันแรงอ่ะแต่แบบมันรู้สึกเราควบคุมได้แล้วมันรู้สึกไม่มีแรงกว่านี้แล้วคือลัมโบไม่ใช่อย่างเงี้ยลัมอย่างฝาดเออเบิร์ดดังแต่แบบรถไม่ได้ไปเร็วขนาดเนี้ยอันนี้แบบมันรถมันแบบมันเหมือนจะรวนเลยอ่ะแล้วแบบสั้นๆเหยียบสั้นๆไม่รู้เลย200กว่าเขาบอกที่เยี่ยมแบบเหยียบแล้ว200กว่านะผมแบบเฮ้ยหรอแล้วเหยียบ300นี่คือง่ายมากเลยถ้ารถโล่งนะ300กว่าสบายมากบางทีถนนไม่ค่อยโล่งไหร่โอ้โหรถเต็มเลยรถเต็มเลยแล้วเบรกแป๊บเดียวหยุดคือแบบพลังขนาดนี้ไม่เคยเห็นแบบมันอย่างที่ภาษิตเคยบอกว่าพี่ต้องลองโคเดเซกกับบูกาตี้พี่คิกยาวที250ใช่จริงๆคือตะกี้มันเหยียบแล้วแบบเกียร์4เกียร์อะไรมันก็เหมือนเกียร์1อ่ะเกียร์2อ่ะคือบางทีต้องชิปดาวเพื่อเอาพาวเวอร์เพื่อชิปดาวเกียร์4มันก็ไปคือพลังเหลือๆมันใช้แบบมันได้เห็นเลย 1,600 ได้มั้ยคุณใช้เท่าไหร่โอ้โหแล้วแบบลองเทลนี่มันสวยจริงๆอ่ะแล้วก็ทีแรกออกไปเนี่ยคือแบบรถมันไฟขึ้นนะขึ้นเกียร์รถมันไฟขึ้นเข้าไปข้างในรีเซ็ตโอ้โหมันมีตัวสีขาวที่เปิดตัวก็สวยแล้วอันเนี้ยคือแบบด้วยคอนเฟนเดอร์มันมีตรงเนี้ยมันทําให้ดูรถอ้วนขึ้นอ่ะตรงเนี้ยน่าป่องป่องเลยแล้วตรงเนี้ยให้รูให้ลมออกแล้วมันสวยจริงๆอ่ะแล้วแบบอย่างที่ผมบอกคือแบบแล้วตูดมันยาวขึ้น25เซนแต่มันแมทเทอร์มากเลยผมบอกมันสวยขึ้นเยอะอ่ะมันแบบรถลองเทลอ่ะเป็นคันใหญ่มันยาวอลังการมากมันแบบ my god คือแบบมันยอดมันแบบไม่มีอะไรแบบคอมเพลแล้วอ่ะคือเขาบอกว่าแบบ if it's comparable it's no longer Bugatti ก็คือความหมายคือคุณภาพเพราะผมพูดตรงๆนะผมรับถือรถที่เปิดประตูขึ้นอย่างโคลิเซกเนี่ยไดฮินโดซิงคือซิโคเฮลิกดอร์โอ้โหมันแบบออกมาเปิดเท่จริงๆอ่ะแบบชิสเซอร์เกาวิงบัตเตอร์ไฟมันสวยแบบธรรมดาคุณภาพมันเฮ้ยคุณภาพมันบ้าแล้วอ่ะสมรรถนะมันคือบ้าแล้วอ่ะบ้าแล้วเขาบอกมาข้างหน้าเดี๋ยวมีเวลาลองยาวๆได้แต่ครั้งนี้เขาอยากพูดให้เราทำคอร์ติคเลยครับแต่แบบเบสคาร์ really nice good to enjoy thank you very muchYeah, you did well. ครับเดี๋ยวเพลงไปก่อนตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับผมตื่นเต้นมากเพราะผมจะไปในชิโรนซูเปอร์สปอร์ตครั้งแรกวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่คิมงามๆเลยครับเพราะพี่คิมจัดให้นะครับวันนี้พี่คิมเป็นคนจัดให้นะฮะผมได้นั่งเป็นครั้งแรกในชีวิตมันบ้าแล้วอ่ะโอ้โหรถแบบตื่นเต้นมากคือเหยียบนึกว่า100เดียว200กว่าแล้วคือ300นี่แป๊บเดียวแล้วมันง่ายมากเลยที่บอกเหยียบ300กว่านี่คือง่ายเลยคือมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้สึกความเร็วด้วยนะมันแล้วมันแบบมันแรงแบบยังไงอ่ะผมพูดตรงว่ามันไม่ใช่แบบน่าตกใจรู้สึกว่าเราเอาอยู่อ่ะแล้วแบบครับมันไม่ใช่แบบกระชากแต่แบบมันเหมือนเราถอยค่อยๆถอยลงไปที่จมเข้าไปเลยบ่ออ่ะมันไม่ใช่แบบเหมือนปอร์เช่แบบแรงมือเดียวแล้วแบบไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปแล้วพูดตรงไปครับผมเองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตต้องไปแล้วครับไปในคันนี้ครับปอร์เช่เพราะแรงมากอ่ะพูดตรงปอร์เช่ที่พูดมันหันมานะคนนั้นนะหันมา
โหดเสียงตอนเหยียบนี่โคตรโหดโหดมากโหดกว่าพากานี่นะขอโทษนะผมโหดแรงม้ามันต่างกันเยอะครึ่งๆอ่ะครึ่งๆครึ่งๆอ่ะป๋าเฮ้ยมันแบบคืออะไรอ่ะไม่เขาบอกว่า this is the beauty at the beast แบบผมบอก no it is the beast at the beauty โคตรสวยอ่ะโชคดีที่ซื้อคันนี้นะทีแรกจะไม่เอาแล้วป่ะนะโชคดีนะที่แบบเรายอมซื้อคันนี้นะต้องเอาไม่ทีแรกเราไม่เอาเขามาเชิญนะเราเอียไม่เอาชิลอนไม่ซื้อชิลอนเอาตัวพิเศษตัวพิเศษโอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยเนี่ยขนลุกขนลุกในหนาวนะพูดถึงแล้วขนลุกพูดถึงแล้วขนลุกอ่ะแบบมันโอ้มันแบบอะไรเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าหรูหราที่สุดในโลกหนักแต่ไม่ต้องกลัวเพราะพลังเหลือเฟือยางหน้าสัมผัสใหญ่ที่สุดในโลกล้อใหญ่สุดในโลกเบรกใหญ่สุดโลกแล้วแอร์เบรกเนี่ยกินไป 50% แล้วเวลาเบรกสักคิด200กว่าเบรกคือแบบแต่เบาๆหยุดแล้วคืออย่างที่ป๋าบอกผมรู้นะว่ามันสั้นแต่ไม่คิดว่าจะสั้นขนาดนี้คือแบบคิดไว้แล้วว่าต้องสั้นเราอัตราเร่งเร็วแต่แบบไม่คิดว่าจะสั้นขนาดนี้ตะกี้ขับไปแล้วถึงบอกว่าตะกี้210ผมอุ้ยดูแบบเฮ้ยรถมันบ้ามากแล้วก็แบบผู้หญิงก็ขับได้ครับเหมือนรถปกติเลยเขาบอกว่าใช้แค่5แรงม้า10แรงม้าก็ใช้ได้รถไม่มีปัญหาแล้วแบบพวกเนี้ยต้องแบบต้องเปลี่ยนเกียร์แต่แบบไอ้อันเนี้ยเกียร์4ก็เหมือนเกียร์1พวกลัมโบแล้วเพราะว่าแรงม้ามันเหลือเยอะผมว่าเทียบได้คือโคนิเซกนะไม่ใช่โคนิเซกนี่จะบูกาตี้เหนื่อยอ่ะพากานี่ก็คือรถสวยอันนั้นรถอาร์ติสแล้วก็เอลวาก็วิ่งสูสีกับพากานี่แมคลาเรนพวกไฮเปอร์คาร์วิ่งสูสีพากานี่นะผมบอกเลยแต่แบบเบาไอ้ที่ขี่แปดไม่ต้องกลัวชนเลยนะหยุดสั่งปุ๊บหยุดมันเปิดปิดสวิตช์เลยอ่ะมันแบบมันเหมือนเครื่องบินเจ็ตอ่ะแล้วเขาให้ดูอ๋อมันขึ้นตั้งแต่140หนอกระจก140กระจกมันขึ้นเองเพราะเขาบอกว่ามันเซฟตี้เพราะบอกว่าบางคนเอาของอะไรออกไปแล้วมันจะอันตรายบางทีรถแบบมันเขาบอกว่ามันเหมือนความเร็วแบบเหมือนพวกเครื่องเจ็ตต่อปากพวกนี้นี่คือเครื่องบินเจ็ตใช่ไหมความรู้สึกคือเครื่องบินเจ็ตบินขึ้นเขาบอกว่าเครื่องบินเจ็ตก็เป็นอย่างนี้อ๋อเหมือนตอนแลนดิ้งไม่ใช่มันเร็วกว่านั่นมันลำใหญ่ไงลำรู้สึกอันนี้มันเหมือนแบบเราจำได้แค่สองคนแล้วมันแบบพลังเจ็ตมันเหลือเฟือแล้วเขาบอกว่าอันที่แรงกว่านี้ก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ๆก็คือที่แรงกว่านี้ก็ต้องเป็นโบลิสเพราะชิรอนซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยใช้เครื่องดีโวแล้วใช้เครื่องมิโซแล้วใช้เครื่องเซนโตเดชีแล้วใช้เครื่องตัวท็อปแล้วมันจะมีเครื่อง 1,500 ก็คือเครื่องนี้ครับเครื่องจับชิรอนธรรมดาอันนี้เครื่อง 1,600 เรียบร้อยแล้วครับแล้วถ้าเกิดเครื่องของพวกเราถ้าเติมออกเทน110เข้าไปนะครับ180 1,850ได้มาสุดจะเอาไปใช้ที่ไหนเนี่ยเอาถนนที่ไหนวิ่งHappy birthday to you. Thank you. Happy birthday. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Yes. Because at first they said that they will bring you to the test side when you come back we'll bring the cake. But you said that you don't want to do the test side. So she bring you the cake. Can we take photo together? Yes, of course. Thank you. And we made another one if you want. For the yes, please. แล้วเมื่อกี้เป็นไงกลับมาเป็นไงบ้างอย่างบ้าคือถามว่าเขาได้ลองหลายเกียร์ไหมประมาณผมว่าสมมุติอาจจะจากเกียร์2ไป3อะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากแต่แค่จังหวะแค่สั้นๆตรงนั้นนะครับไม่อัตราเร่งหมายถึงว่าอัตราเร่งนี่บ้าเอาผมใช้คำว่าบ้าเลยนะครับเขากระทืบเลยไหมหรือว่าค่อยๆมันค่อนข้างสมูทนะครับเขาไม่ได้ถึงกับกระทืบอะครับก็จะค่อนข้างสมูทแต่จังหวะที่มาเรารู้เลยนะครับคือมาเร็วแล้วแบบมันเป็นฟิลที่ประมาณว่าเอาผมพูดตรงๆนะครับ SF90 ที่เราเคยทั้งลองขับทั้งลองนั่งเนี่ยคือ nothing เลยนะครับขอโทษที่ต้องเมนชั่นคือ SF90 รถเยี่ยมมากนะครับนี่คือ 1,600 horsepower อันนั้นพันระดับแล้วแบบมันจะรู้สึกถึงแรงกดตรงอกเราอะครับมันจะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยคืออย่างที่พี่คิมบอกคือมันเหมือนเราถูกดูดไปในบ่อจมไปในบ่อเลยครับแล้วก็แต่มันไม่มีความดิบเลยถ้าสมมติใครชอบรถที่ดิบเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำตอบแน่นอนอันเนี้ยไม่ดิบแต่คันเนี้ยแรงนรกไม่แว้นอ่ะอันเนี้ยไม่แว้นเลยไม่มีความแว้นเลยคือจากที่คุยกับคุณเปียเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้สร้างมาเพื่อแบบมีทั้งลักชัวรี่และบวกกับความแรงนรก2อย่างมาปะเจอกันเพราะปกติแบบสมมติลาเฟอร์เอนโซพวกนี้คือแรง
แต่ดิบอันนี้คือแรงแต่ไม่ดิบเลยคือสบายแบบนุ่มมากๆครับป่าแต่แรงกดมหาศาลเอาบอกได้เลยนี่คือแบบบ้าไปแล้วผมว่าต้องถามพี่คิมดีกว่าพี่คิมขับครับผมได้แค่นั่งคือพี่คิมขับเลยอ่ะมันอีกระดับเอาผมถามพี่คิมแล้วกันได้ขับไฮเปอร์คาร์มาเนี่ยก็3,000เอลว่ากับทางนี้ทำให้หัวล้อได้ตอน2ล้อต้องตายแล้วนี่มันครับ2ต้นแล้วมันสั้นมันยิ้มเลยหัวล้อเลยนะครับคือบ้าจริงคันนี้คือบ้าจริงคือสถานการณ์ของตอนนี้นะแบบผมยังยิ้มได้ยิ้มแบบหนักเลยครับยิ้มแบบหนักเลยคือแบบมันเจ๋งเลยคือแบบถ้าได้ตอนกลางวันไม่มีรถนี่แบบ3วันไม่ใช่อย่างครับสบายบึ้งสบายใช่ๆครับเดียวแล้วพี่คิมไปขับเส้นถนนโล่งมากไฮเวย์ก็ซอยเล็กๆอ๋อครับแต่ซอยอ่ะเหยียบ235ซอยนี่เหยียบ200ถนนใหญ่ไม่ได้เหรอใช่ครับใช่แล้วเอาอยู่ด้วยโอ้ยทราคชั่นคอนโทรลทำงานนะไม่มีทราคชั่นด้วยรถมันดีอ่ะเขาจะโชว์ให้ว่ามาทราคชั่นไม่ต้องถนนไม่ต้องดีคอนถนนในซอยเนี่ยแย่ลื่นทราคชั่นไม่ต้องคอนโทรลอยู่รถไม่มีทราคชั่นคอนโทรลเลยเหรอเขาปิดอ๋อเขาปิดเขาปิดทราคชั่นโอ้โหจัดเพราะทราคชั่นไม่ต้องแล้วก็ไม่มีดิ้นเลยใช่ไหมครับบอกว่าให้เหยียบสุดตอนพี่คิมเหยียบสุดมีดิ้นไหมครับไม่มีเลยดิ้นนิดเดียวแล้วเอาอยู่ง่ายนะสีเพราะว่าล้อมันใหญ่มากเขาบอกเป็นยางใหญ่สุดล้อเบรกใหญ่สุดแล้วแอร์เบรกได้กินแรงไป 50% แล้วมันแอร์เบรกสุดครับแรงนะลบจริงๆพูดตามตรงนะสุดๆรถเหล่านี้พูดตรงๆว่าจะเป็นรถที่สวยสุดในโลกชอนที่สุดก่อนก็แน่นอนแน่นอนขนาดนี้แล้วเพราะเหนื่อยก็ไม่เลือกกันเนี่ยก็เหนื่อยเขาเลือกกันเท่าไหร่เพิ่มอีกเท่าไหร่5แสนเขาวุ่นวายแล้ว5 6แสนโกรธแล้วว้าวพี่กินเพิ่มไป5แสนเหรียญเปล่าคนทั่วไปเกินที่ว่าลูกค้าทั่วไปของเราต้องมีร้านขึ้นอยู่แล้วร้าน US โอ้โหแค่ฟังก็ซื้อ Ford GT ได้อีกคันซื้อ Ford GT ได้อีกคันเลยครับแต่เราเน้นฟังก์ชันนะคนของเราฟังก์ชันนี่ดีไซเนอร์วาดให้ดูเลยนะครับสดๆชิวอนซูเปอร์สปอร์ตนะครับจัชชา Am I pronouncing right? Yes จัชชาชาวเยอรมันใช่ไหมชาวเยอรมันนี่ My God เป็น exterior designer ครับทำหลายรุ่นเลยนะครับเกือบทุกรุ่นใช่อันนี้ก็คือเหมือนจูเลียซี่ก็เขาก็ดีไซน์ด้วยFeel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Same color. Can you make the weaves from the carbon fiber? Yeah, we added. Shall we ride more time? What day is today? It's Uracus day. 16 November. And then your name. Congratulations to you. Thank you very much. Okay. Okay, so we write congratulations. Oh, wow. Beautiful. Beautiful handwriting really too. Beautiful. Thank you. And then shall we write Kim? Yeah. K-I-M and AKA. That is Yeah. My name is nickname Kim and my real name is first name Ekapat and my surname Phoraphat. Just copy. Okay. Thank you very much. So we put it. Yeah, we put it in the frame. Yes. Yeah. Pick him a photo of him. For sure. Take photo with Jasha. Oh yeah. Yes, we can do. Oh yeah, better. Hand over. Bye. Show him. Show him. Up. Chat. ป่ารถมันเฮ้ยเอาเวทาดอมันก็ไม่เล็กกว่านี้เวทาดอมันเหมือนมันใหญ่กว่านะที่ขนาดสีเข้มนะอันนี้แบทโมบิลเลยรถแบทแมนเสียงมันสุดๆเลยอ่ะแน่นมากเสียงแน่นปั๊บหัวติดนะหัวติดครับโอ้โหคือป่าหัวติดเลยเออแต่มันก็นั่งสบายดีนะใช่ครับนี่แล้วตัวนี้ก็มี
ุญแจใช่ไหมกุญแจล็อกความเร็ว400คือแสดงว่าคันนี้เขาให้กุญแจสปีดมีสปีดคีย์มีใช่ไหมครับมีสปีดคีย์ที่จับแจ๋งจริงๆก็คือเจ้าตัว C นี่ครับ Ambient Light ตัว C เนี่ยคือมันไม่มีรถคันไหนมีอ่ะผมว่าสดจริงๆแล้วป่ะเขามาแค่เข้ามาตรงเนี้ยซูเปอร์สปอร์ตแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยนี่คือของจริงของสดของสดของชิรอนเขาที่นั่งไงปึ๊ดดูดอ่ะเบาะดูดวิญญาณเอาผมใช้อย่างนี้เลยมันดึงมันแรงจริงครับป่ะคือมันแรงนรกเลยอ่ะเอาผมพูดได้เลยว่าคือเข้าใจเลยว่าคำว่าไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ต่างขนาดไหนนะครับป่ะเป็นไงครับดีไซน์คันนี้ข้างในปั๊มสดเลยใช่ไหมครับนี่ดีไซน์มานานแล้วนะครับถือว่าภายในเนี่ยอินทีเรียก็นานแล้วอ่ะตั้งแต่ปีอะไรเปิดตัวเปิดตัวประมาณ2017ครับ16 17อ่ะอยู่ในช่วงนั้นใช่ครับซึ่งก็โอเคอ่ะไอ้อุปกรณ์อะไรต่างมันก็จะสู้รถสมัยใหม่ไม่ได้ครับประมาณนี้ครับหอมเป็นหอมหอมมากแต่ลงก็ลงลำบากมันเนี่ยผมรู้สึกว่าคันคือชิรอนเนี่ยเตี้ยมากนะครับปาครับตรงนี้ให้เขียนชื่ออะไรคิมเอกพัฒน์พรประพาดีสุดแล้วชื่อเต็มดีกว่าชื่อเต็มแล้วฮะชื่อเต็มดีสุดแล้วแล้วตัวย่ออะไรไม่ดีอ่ะชัดเจนครับเจ้าของเขียนแล้วครับลงหนังสือรถแล้วครับอันนี้มีผลต่อวอลันตีทุกอย่างนะลงนามนะวันนี้วันดีมากๆถึงขั้นร้องเลยอ่ะต้องร้องขอชีวิตขอชีวิตดีดีนี่จะต้องร้องขอชีวิตครับเขียนว่าอะไรให้พี่เกมคิมเอกพัฒน์พรภาชิรอนบุ๊ก is dedicated to คิมเอกพัฒน์พรภาครับแล้วมีมิสเตอร์โบลิสสุดยอดคือนี่คือท่านอะไรนะสมุดสมุดแจ้งความเจ้าของเนาะประวัติศาสตร์เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ใช่ไหมหนาขนาดนี้เนี่ยนี่ประวัติศาสตร์เมืองไทยนะคนไทยคนเที่ยวคนไทยคนแรกคือเพื่อประเทศไทยนะครับผมบอกเลยว่าอย่างที่ทำนี่มันก็คือผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ก้าวขึ้นคนไทยทั้งประเทศครับ We also have something for you Thank you Thank you very much Yeah sure เฮ้ยวินัยได้อะไรฮะลัมเบนIt's a dancing elephant, right? Yeah. Oh, happy elephant dancing, dancing, right? You see? Dancing, yes. Perhaps he's happy. Here's the, oh my gosh. The signature of him. Nice. So you see again the... And you have the elephant in the corners. Yeah. It's a... Lambent Bugatti. Yeah, exactly. How to put out in French? Hong Bong. Hong Bong. Yeah. Hong Bong, right? Hong Bong. Bugatti Hong Bong. Hong Bong. But it's nice. Thank you so much. I love it. Yes. So we also have for you a white cap. เดี๋ยวพี่น้องจะใส่เลยนะครับ For you a blue cap. ของพี่คิมได้ Do you have another color? หมวกด้วย Another color? I have white if you want. I think both white together is more beautiful. What do you think? Who are you? White or white and white? I think I go white with you. Okay, white.A second white, yeah, for sure. No problem. And this also. Oh, this is the engine cover. Because the Super Sport, what makes the Super Sport also special is the 1600. Yeah, the 1600 horsepower instead of the 1500. Yes, I know. So this is always a reminder that you have the highest version. Yes, I have three of them is a 1600. Yeah. Yes, the bullet, the missile, and also exactly. So yeah, that's the. But from the Chiron derivatives, this is the peak, and this is always a reminder to for you to have that you have to. Thank you, Wei Choi. Wei Choi, yeah. Can't open and take things. This one. This is what? Okay, this one is the little car made they do. Oh, little car. Small Bugatti. Baby Bugatti. Light type 35. Yes. Because you know, like in the past. They have the big one and the small one as well. So for the baby racing this morning, you know. Oh. Yeah, so I want this one. This one, but I can config it the same as my. Because the baby Bugatti is very special because they have already done all the upgrades here, inclusive in the price.
Yes, but yeah. I can do it same as my miso, right? If you want to do something additional, we can talk to them. We can talk to them. Yeah. Yes, because this one only 99 unit in the world. Yes. Only the owner miso can do that. คันเท่าไหร่ฮะพี่ประมาณ3ล้าน3ล้านคันละ3ล้านครับเบ็ดเสร็จรวมทุกอย่างประมาณ3ล้านคันละใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวซื้อ3คันหรือว่าไง9ล้านเข้ากระเป๋าใบนึงเลยก็คือให้เป็นสีเดียวกับรถที่เราจะได้ประมาณนั้นครับ Sorry to waste your time but I want to ride this for you you know Yeah Sorry Today we are in Mosham France and it's Wednesday 16 November 2022 is วันนี้วันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ดอมจากกรุงเทพมหานครประเทศไทย in Thai Sorry Maxi Burgu right Yeah great To Jasha Raw Quentin and Pierre Thank you very much and all Bugatti team in birthplace of Bugatti Thank you very much for such a great experience today and many more special project. I'm waiting for the good news to see the new era Limax president with my future one of Bugatti soon. Please come to Bangkok, Thailand. I'm waiting for everyone. This is my Instagram, you know. Maybe mm-hmm. you cannot remember me, you know. It's me and my wife and my name Kim and her name Nei. So it's a Kim Nei Pornokha. Oh. So it's for you. Thank you very much, everyone. Thank you very much. Thank you. More than thank you, yes.สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามพี่คิมนะครับก็ไปติดตามได้ที่ Instagram คิมพรประภาและของคุณเนยนะครับตามที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมพี่คิมและน้องเพลงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ